น่าจะเพียงพอกับการที่จะใช่อยู่ต่อไปในช่วงระยะเวลาที่เหลือฮะส่วนประเด็นที่เป็นห่วงข้อ3เนี่ยนะในเรื่อง2กับ3เนี่ยคือแกค่อนข้างจะห่วงในเรื่องของในกรณีที่บริษัทประกันเกิดมีปัญหาแต่สมมติเราไปซื้อกรมธรรม์ของบริษัทไหนก็ไม่รู้ล่ะบริษัทปิดครับแล้วเกิดมีอันเป็นไปเนี่ยจะเป็นยังไงหมายถึงบริษัทใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะวิตกจริตไปสักนิดนึงคือต้องเข้าใจว่าแหมคนเรากังวลคือเอาอย่างนี้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสำนักงานประกันภัยซึ่งก็ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่คปภ.นะฮะแล้วก็คปภ.เนี่ยปัจจุบันเนี่ยบรรดาบริษัทประกันทั้งหลายเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องคือเขาจะดูแลคล้ายๆธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินว่ามีทุนสำรองมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จะมีหลักประกันบางอย่างว่าถ้าเกิดในกรณีที่บริษัทปิดตัวลงเนี่ยมันจะมีเงินกองทุนอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งเขาก็จะเอามาชดเชยให้กับคนที่สมมติว่าเกิดมีอันเนี่ยบรรดาผู้ถือกรมธรรม์ทั้งหลายก็ต้องได้คืนแล้วก็แล้วเขาก็ต้องหากว่าไม่ได้ถึงจุดนั้นเขาต้องพยายามผ่องถ่ายกรมธรรม์พวกนี้ไปให้กับคนอื่นก่อนคือมันมารับเขาไม่ได้รับเองหรอกจริงๆแล้วธุรกิจเขาก็จะมีแบบไปหาคนรับต่อจากเขาอีกทีนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเดินไปถึงจุดนั้นแต่ข่าวคราวที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันแยกเป็นสองส่วนมันคือธุรกิจประกันภัยธุรกิจประกันภัยก็คือพวกประกันรถยนต์ประกันวินาศภัยอะไรพวกนี้ไอ้เนี้ยมีเจ๊งบ่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงในแง่เกิดอยู่ๆมันเกิดมีช็อตอะไรบางอย่างเกิดยกตัวอย่างสึนามิมาอย่างผมมันต้องจ่ายเคลมจ่ายมหาศาลไอ้บริษัทประกันมันรับความเสี่ยงขนาดนั้นพอเจอโครมเดียวเนี่ยมันไม่ไหวมันก็เกิดปัญหาสภาพคล่องมันก็อาจจะมีได้แต่ประกันชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปดูในเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยใหญ่ๆทั้งนั้นนะมีแต่ตัวใหญ่เป็นเพลเยอร์อยู่ในตลาดนั้นโอกาสที่จะประสบปัญหาแบบนั้นไม่เยอะแล้วธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นการเอาเงินคนจำนวนมหาศาลนะมาแล้วถามว่ามันจะมีเจ็บมีตายกันบ่อยๆไม่ขนาดนั้นหรอกความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะนะฮะแล้วก็บริษัทที่คุณสุปราณีเห็นเป็นข่าวเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาไปหมดแล้วใช่ไหมคนทุกคนนี้ก็มาเพิ่มทุนรัฐบาลเข้าไปอุ้มเลยรัฐบาลอเมริกันเนี่ยเข้าไปอุ้มเลยเขาปล่อยให้พวกนี้ล้มไม่ได้ครับปล่อยถ้าล้มแล้วจะเสียมันเหมือนธนาคารใช่ไหมครับมันล้มไม่ได้ใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นยังไงก็ต้องมีใครมาใช่เพราะมันเป็นธุรกิจที่อย่างว่ามันก็มีคนพร้อมที่จะมารับช่วงต่อด้วยแหละมองในเชิงธุรกิจจริงๆเช่นถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นจะล้มก็จะมีบริษัทอื่นที่อยากจะซื้อพอร์ตของคนพวกเขาก็ได้ลูกค้าไปเลยใช่เพราะนั้นมันไม่ค่อยจะเดินไปถึงจุดนั้นสักเท่าไหร่เพราะนั้นไม่น่าต้องกังวลครับนะฮะทีนี้ประเด็นตอนนี้ก็จะเหลือแค่ว่าถ้าคุณสุปราณีจะสนใจทำประกันชีวิตแบบบำนาญก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าหลักคือทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับถ้าบอกว่าเฮ้ยฉันกลัวเกษียณแล้วไม่มีเงินใช้จริงๆ Provident Fund ที่มีอยู่เนี่ยก็พอสมควรแล้วล่ะนะฮะถ้าให้ดาวตอนนี้เขาคงใช้เยอะเขาคงอยากใช้เยอะทีนี้ถ้าอยากใช้เยอะอยากใช้เยอะการไปลงใน RMF ซึ่งเขาบอกเขาซื้อไว้อยู่แล้วเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่ดีอยู่แล้วนะก็มีไว้ก็ดีแล้วแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากซื้อตัวนี้ด้วยเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็เผื่อบำนาญจะได้มีชัวร์ว่าได้เดือนทุกเดือนเท่าไหร่เนี่ยก็ทำซะไม่เป็นไรคือไม่รู้ต้องไปให้น้ำหนักมันมากคือไม่รู้คุณสุปราณีนี่บอกว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ไงหลังจาก60อาจจะเยอะไงอาจจะเยอะจริงจริงดูอายุแล้วนะ LTF ซะหน่อยยังได้เลยใช่ไปลงหุ้นซะแต่ LTF นี่มันไม่มานับรวมใน 500,000 อยู่อันนั้นคือเต็มที่ไปเลยอยากซื้อ LTF เท่าไหร่ก็ซื้อซะหน่อยเพราะไม่กี่ปีก็ได้เงินกลับมาด้วยน่าจะดีกว่าอันนี้คือเป็นอย่างยอยอนะยอยแต่ก็น่าจะเคลียร์สำหรับข้อข้องใจได้ครับนะฮะใครมีปัญหาแบบนี้นี่ส่งมาก็นี่แสดงว่าคนที่ดูรายการเราเนี่ยเริ่มสนใจว่าเอ๊ะจะบริหารจัดการเงินของตัวเองยังไงเริ่มมองไปอย่างที่ผมว่าแล้วคือตอนนี้ถ้าไปอ่านในหนังสือพิมพ์พวกเศรษฐกิจครับก็จะมีคนพูดเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะว่าเฮ้ยการเกษียณเนี่ยสังคมไทยมันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะในอนาคตอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลแบกรับภาระไม่ไหวหรอกกับในการที่ให้สวัสดิการนิยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐสวัสดิการมันไม่สามารถจะดูทุกคนได้หรอกแล้วถ้าเกิดสังคมผู้สูงอายุมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ผมอ่านคอลัมน์พี่ซูมไทยรัฐเนี่ยแกมีตัวเลขที่น่าตกใจมากนะแกบอกว่าผู้สูงอายุที่เกิน60ในเมืองไทยตอนนี้มี8 ล้านกว่าคนโอ้พี่เป็นหนึ่งในนั้นนะ
ยังไม่ถึงใกล้แล้วใน8ล้านคนเนี่ยที่น่าสนใจมากคือเขาบอกใน8ล้านคนเนี่ยเป็นเกษตรกรหรือเป็นพวกที่ใช้แรงงานภาคเกษตรหรือว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยราวๆ3ล้านกว่าคนแล้วคนพวกนี้มีรายได้เฉลี่ยณขณะนี้นะยังต้องไปทำงานอยู่เลยคือไม่สามารถเกษียณแล้วแต่ยังต้องทำงานต่อแล้วได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแค่ประมาณ 2,600 บาทต่อเดือนหมดวันเดียวก็หมดแล้วดิต่อเดือน 2,600 นะโอ้โหต้องมีชีวิตอยู่กันยังไงอ่ะคนแก่ด้วยนะแต่ว่าเอาละถ้าอยู่ในภาคเกษตรก็อาจจะหากินแถวนั้นแต่ว่ามันก็น่าเศร้านะแล้วพี่ซุ่มเขาเปรียบเทียบบอกว่ามันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะว่าในขณะที่คน3ล้านกว่าคนที่เกินวัย60เนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้เฉลี่ยแค่ 2,600 แต่มหาเศรษฐีลองเอ่ยนามหลายๆท่านนะคุณเจริญคุณธนินทร์คุณเฉลียวซึ่งเกินเกษียณแล้วนะถือครองทรัพย์สินเป็นแสนๆล้านแบ่งให้ทุกคนไม่ค่อยบาลานซ์กันเขาก็ทำธุรกิจมาไม่ค่อยบาลานซ์กันแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันห่างกันเยอะนะมันห่างกันเยอะแล้วก็มันก็ทำให้รูปธรรมมันจับต้องได้มากขึ้นเนี่ยพอคนเห็นภาพแล้วว่าเออจริงนะคนถ้าไม่รู้จักวางแผนสำหรับวัยเกษียณไว้เนี่ยมันยามแก่เฒ่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องวางแผนแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับคุณสุปราณีก็ขอหนังสือมานะครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตเดี๋ยวยังไงพี่โก้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพี่โก้ส่งไปให้ได้เป็นการขอบคุณเป็นการขอบคุณใช่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านเลยคำถามแบบนี้นะครับเราจะตอบอย่างที่บอกนะครับทุกวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามเนี่ยอยากจะถามคำถามมานะครับก็ Money Makeover 99คือได้เรื่องนะปัญหามีหนี้สินอยากจะซื้อบ้านซื้อรถมีต้องการคำแนะนำอะไรพอร์ตการลงทุนตอนนี้เป็นยังไงไม่เข้าใจเรื่องอะไรที่เราพูดไปเนี่ยอยากให้ฉายซ้ำฉายซ้ำได้อีกคือพูดใหม่นะพูดใหม่ไม่ใช่มาเอามารีรันคือพูดให้ฟังใหม่ก็ได้เป็นของที่ต้องพูดบ่อยๆนะไม่แต่ว่าคืออยากจะให้แบบง่ายๆเลยอย่างเช่นคนที่จะซื้อรถอย่างเงี้ยเงินเดือนขนาดนี้ซื้อได้ไหมคำถามแค่นี้ง่ายๆก็ได้ไม่ต้องคิดว่าโอ้โหจะต้องลึกล้ำการเงินไม่จำเป็นขนาดนั้นแค่ถามตรงๆว่าถ้าเกิดตอนนี้เงินเดือนเท่านี้ถ้าจะซื้อคอนโดควรจะซื้อประมาณไหนก็น้องๆที่ถ่ายรายการกับเราเนี่ยนะเรียนน้องๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มไปวางแผนการเงินกันหมดแล้วนะจริงเหรอสาธุสาธุสาธุเปลี่ยนแปลงชีวิตกันทั้งนั้นเมื่อก่อนที่เราคุยเรื่องรถเพื่อนผมยังมาถามเลยพอดูเสร็จแล้วก็ยังถามเอ้ยเราซื้อป้ายแดงดีไหมพี่ยังพูดอยู่แบบว่าป้ายแดงนี่มันไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้เอาเคสไปคุยกันผมว่ากระแสใช้ได้อยู่ใช้ได้นะครับ moneymakeover99@gmail.com ครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โก้มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ Money Makeover เรามีหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมอบให้เป็นของขวัญเพียงคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นและติชมรายการหรือส่งคำถามมาอย่างวิทยากรก็รับไปเลยกับหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตเล่มนี้ส่งที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาอย่างอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอและรอรับไปเลยกับหนังสือ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover